ทีมงานทพและไทยสงขลาครับเราพาไปดูความคืบหน้าคดีที่นายมูชารัตฮัสมานอายุ56ปีใช้อาวุธปืนลูกซองสั้นยิงนายอิดดาเระนุ้ยประเสริฐศรีอายุ45ปีซึ่งเป็นหลานเขย2นัดเสียชีวิตคาจุดรับซื้อน้ำยางสดพื้นที่บ้านตรับเหนือหมู่11ตำบลจะหนงอำเภอชนะจังหวัดสงขลาเมื่อช่วง10โมงเช้าเมื่อวานนี้นะครับแต่ก็ถูกตำรวจสภ.คนมีดตามจับกุมตัวเอาได้นะครับขณะนี้ไปซ่อนตัวอยู่ในป่าสวนยางข้างบ้านพักในพื้นที่หมู่7ตำบลจะหนงโดยอ้างว่าผู้ตายไปยุ่งเกี่ยวมีสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับภรรยาตัวเองนะครับล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้ครับตำรวจสภ.คนมีดได้ควบคุมตัวนายมูชารัตผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุนะครับแต่ว่าเมื่อไปถึงพบว่ามีญาติพี่น้องของผู้ตายครับและชาวบ้านทราบข่าวว่าจะมีการนำทัวร์มาทำแผนก็มารออยู่ที่จุดเกิดเหตุจำนวนมากนะครับเพื่อดูหน้านายมูชารัตและดูการทำแผนบางคนนี่ครับโกรธแค้นถึงขั้นฟิวขาดด่าทอและก็สาปแช่งเพราะไม่มีใครเชื่อหรอกครับว่าผู้ตายจะไปมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับภรรยาของผู้ต้องหาตามที่กล่าวอ้างนะครับและเหตุการณ์นี้ต้องมาตายฟรีๆแต่ขณะพาตัวไปทำแผนนะครับเหตุการณ์สอว่าน่าจะเกิดความวุ่นวายตำรวจไม่สามารถนำตัวผู้ต้องหาลงจากรถได้และต้องยกเลิกการทำแผนพาตัวกลับสภ.ควนมีดทันทีนะครับเพื่อป้องกันเหตุความวุ่นวายที่อาจจะเกิดขึ้นครับทีมงานทพและแต่สงขลาครับเราได้มีโอกาสไปสอบถามเหตุการณ์จากนางอารีนานุ้ยประเสริฐศรีอายุ39ปีภรรยาของผู้ตายนะครับซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ขณะที่สามีถูกยิงด้วยยืนยันว่าเรื่องที่ผู้ต้องหาอ้างว่าสามีตนไปมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับภรรยานั้นไม่เป็นความจริงครับเคยคุยกันแค่ครั้งเดียวเมื่อ2เดือนก่อนครับและเรื่องนี้สามีก็มาเล่าให้ฟังนะครับแต่ว่าเพราะว่าผู้ต้องหานิสัยเป็นคนขี้หึงมากครับเห็นใครหรือว่ารู้ว่าใครมาคุยกับเมียตัวเองก็จะตามหึงตามหวงตลอดนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงภรรยาคนตายเล่าเหตุการณ์ให้ฟังกันครับคุยอะไรบ้างนี่มันดีกับคนนั้นมันแรงกับคนนั้นเนี่ยพี่ก็โดนแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นแต่ว่าบ้างนั้นไม่ได้มีอะไรกับเขาไม่ได้มีอะไรกับผู้หญิงครับแต่ผู้ชายมันก็ใครที่ว่าไปเล่นกับแฟนเขาว่ากลายเป็นว่าคือชอบแฟนเขาหมดเลยนี่คือใครไปเล่นใครเข้าใจว่าเบิ่มบ้างนั้นอยู่กับพี่ตลอดเวลาเนี่ยพอช่วงนั้นพี่ก็ซ้อนออนไลน์ครับแต่ก็แกมาคุยกับบ้างไรหรอกเลยไปทั้งสี่เช้าปีไปทั้งสี่ปลายปีวันนี้ให้แฟนนั้นเราว่างตัวมั่งอะไรแบบนี้เอาไว้ไปนั่งกับแฟนเขาถึงบ้างนั้นคุยกับแฟนเขาแค่ครั้งเดียวนานหรือไม่เนี่ยนานแต่ว่ามันสองเดือนที่แล้วค่ะอ๋อคือเจอแกก็ตามห้าเดือนที่หน้าแต่ที่เงี้ยไม่รู้ทำไมถึงแกไปทำอะไรแบบนี้หลังจากเกิดเราได้เจอหน้าบ้างสียิ่งหรือไม่ครับไม่อยากทำอะไรเขาไหมอยากบอกอะไรเขาไหมไม่ไปไม่ได้นั่นตกใจไหมดูซะใช่เพราะว่าตอนนั้นมันเป็นวันหยุดพี่ก็ไปช่วยบ้างพอเก็บยางเพื่อเทียนลุงโกนพี่ว่าคนใดจอดรถอะไรบางทีก็พอขึ้นไปแล่ถึงพอเขาซื้อปืนลุงพี่ก็ขึ้นไปหาแล่บ้างทีก็อ๋อตอนนั้นอยู่ในเหตุการณ์กันใช่ไหมเหตุการณ์มันเพื่อครับเหตุการณ์มันเพื่อบางนั้นเทรถที่ไปใช้น้ำยางบนคืนที่นั่นวางร่อนพอวางร่อนเสร็จเขาก็ยิ่งมาทางรังนี่ตอนนั้นทั้งรถทั้งคนตอนนั้นยังอยู่ในบนรถเลยใช่ไหมใช่แล้วยิ่งสั่มเลยใช่ไหมใช่ค่ะพอล้นแหลกก็ล้นแหลกก็ยิ่งทางรังเดี๋ยวก็ยิ่งสั่มเดินเข้ามายิ่งสั่มเลยใช่ไหมก็พอปีวินิสมองไรปีก็นั่งตรงนั้นไปไม่ทันได้ถึงแฟนที่แบบทำใจไม่ได้จ้ะทั้งหมดนี้ก็เป็นความคืบหน้าของคดีนี้นะครับที่ทีมงานทพและแต่สงขลาเราลงพื้นที่เกาะติดมาให้ได้ชมกันครับว่ากันไปตามเหตุการณ์ตามกฎหมายแล้วกันนะครับ